ใช่ครับเพราะว่าเราก็เห็นความสำคัญนะในพระพุทธศาสนาว่าแต่ละปีมันต้องมีกฐินมาแต่วัดเนี่ยเมื่อปีแล้วก็ไม่ได้ทอดเพราะว่าโดนเทแต่มาพอดีน้องต้นประการรู้จักการเสนอกันบอกมาปรึกษาผมมาบอกเฮ้ยถ้างั้นโอเคเพราะว่าเราก็อยากที่จะมาทอดกฐินอยู่แล้วแต่เราบางแต่ละปีเนี่ยผมจะมีของผมจะแต่ละปีเนี่ยมูลที่ร่วมกตัญญูเนี่ยเยอะประมาณ9วัดถึง10วัดเราก็งั้นเราขอมาเป็นเจ้าภาพในวันนี้แล้วกันก็ร่วมกับมูลนิธิกตัญญูอ่ะมันก็คือร่วมกันไปก็เอาไงว่าแต่ส่วนตัวเนี่ยคือนี่คือวัดแรกที่บอกเอาไม่เป็นไรถ้าโดนเทงั้นเราก็ถือว่าโอเคตอนนี้ของผมส่วนตัวก็ตกประมาณ 400,000 ของผมนะสําหรับส่วนตัวก็ประมาณ 400,000 กะว่าเดี๋ยวนั้นคนนี้รู้ว่าแต่ชาวบ้านน่าจะคิดว่าวันนี้พยายามดันให้ถึงล้านครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทุกท่านได้ร่วมกันได้ร่วมกันสร้างบุญกฐินเพราะว่าผมลงหน้าแฟนเพจไปก็จะได้เวลาก็ประมาณก็แสนกว่าก็เกือบ 200,000 นะฮะก็ขอบคุณนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับเห็นความสำคัญนะครับในสิ่งนึงก็คือพระพุทธศาสนาของเรานะครับตามประเพณีตามวัฒนธรรมของเราก็คือทุกปีก่อนออกพรรษานะครับเราก็จะมีการทอดกฐินเพราะฉะนั้นวัดไหนที่ยังไม่ได้มีรับกฐินหรืออะไรเนี่ยนะฮะเราก็คอยดูแลในวัดของอำเภอจังหวัดของเราแต่ถ้าเดือดร้อนยังไม่ไหวก็บอกมาทางมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับเราสามารถที่จะนำกฐินไปทอดกันได้นะครับThank you.